อยู่ดีๆคุณเบลนันทิตาเขาก็เจ้าของเพลงฮิตเสียงที่เปลี่ยนครับเสียงที่เปลี่ยนเสียงดังมาจากหัวใจคือคุณเบลแผ่วเบาสุดท้ายโอ้ยอันนี้เปลี่ยนจริงอันนี้เสียงแหบนะคุณเบลนันทิตานี่ก็โด่งดังมาจากรายการThailand Got Talent นะแล้วก็ได้แต่งงานมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันแล้วก็ย้ายอยู่ที่นู่น LA ด้วยกันแต่ว่าอยู่ดีๆมีโพสต์ก็ประกาศลดสถานะกับสตีเวนฮิโรชินะครับนะแต่งงานอยู่กินกันมากว่า5ปีครับแล้วเบลก็อยู่ดีๆวันนั้นที่เห็นในโซเชียลเนี่ยก็คือบินกลับจากอเมริกามาไทยเพื่อใช้คำว่าพักใจนี่นะลดสถานะจากสามีภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีคำนี้เราก็นึกว่าจบแล้วใช่ๆเพราะว่าตอนแรกที่เขาอยู่ที่นู่นน่ะที่รายละเอียดที่พูดได้คุยกับคุณเบลนะคะก็คือทะเลาะ กันแบบสะสมมา3ปี3ปีนี่มันอดทนจนก่อนจะบินกลับอ่ะหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อน2วันแล้วก็โพสต์เสร็จบินกลับมาอ๋อนี่ไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนไปอยู่บ้านเพื่อนก่อน2วันแล้วก็ซื้อตั๋วบินกลับมานี่มาอยู่เมืองไทยได้2วันกลับไปที่โคราชสามีตามกลับมาตามกลับมาง้อสุดท้ายก็อย่างที่เนี่ยฮะได้ทราบข่าวดีเมื่อสามีชาวญี่ปุ่นเนี่ยตีตั๋วบินจากอเมริกามาคุกเข่าง้อเลยนะขอคืนดีกับเบลแล้วก็สามีของเบลยังไปกราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่ของเบลด้วยคืออันนี้เชื่อว่าเข้าใจวัฒนธรรมแบบไทยๆครับคือเพราะว่าต้องกราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่เพราะตอนที่ทะเลาะกับคุณเบลเขาใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมพูดถึงครอบครัวด้วยเวลาทะเลาะกันแล้วจะแบบว่าเธอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยความที่เขาเครียดอะเนาะก็ว่าคุณเบลว่าคุณเบลเจ็บลาไปว่าคุณแม่เขาก็เลยโกรธเบลเลยโกรธมากการกลับมาครั้งนี้นอกจากจะง้อคุณเบลก็เลยต้องมีการขอเข้ามาคุณแม่คุณล่าสุดเมื่อวานนี้ไงมีปาร์ตี้21ปีนายเดเทนะครับบันเทิงของช่อง9เราเนี่ยคุณเบลเขาก็มาที่ช่อง9กด30ของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยเนี่ยฮะตรงข้างหน้าห้องเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่แต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นมา5ปี2ปีแรกอย่างที่บอกมีความสุขพอ3ปีนี่ไงพอเข้าไปที่3เจอพิษเศรษฐกิจช่วงโควิดไงสามีที่เป็นนักธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะจริงจังมากแล้วก็มีอาการเครียดคนญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้เวลาทำธุรกิจคนญี่ปุ่นจะเป็นคนเครียดมากแล้วถึงเวลาตอนนั้นโควิดเขาก็กลัวธุรกิจจะแบบพังใช่ไหมก็จะเครียดสะสมแล้วไม่ได้ใส่ใจคุณเบลแล้วก็ใช้คำพูดไม่เพราะจริงๆเบลก็ช่วยตลอดใช่ไหมพี่เบลคุณเบลบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือตลอดในทุกๆทางนะแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะจนมาอยู่ในจุดที่เสียงของเบลเนี่ยไม่มีความหมายอีกแล้วมีปากเสียงกันตลอดจนลามไปถึงบุพการีของเบลสุดท้ายเนี่ยคุณเบลเองเนี่ยก็เลยขอจบความสัมพันธ์นะครับทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทำใจมากว่า3ปีแล้วแหละวินาทีนั้นเนี่ยสามีเหมือนไม่มีเยื่อใยเลยอ่ะจึงจากกันด้วยดีนะครับและเบลเนี่ยก็บินกลับมาไทยจู่ๆไม่กี่วันต่อมาสามีก็บินมาถึงไทยมาที่บ้านมาง้อขอคืนดีแล้วก็นำพวงมาลัยมาขอขมาคุณพ่อคุณแม่คุณเบลด้วยนะครับเขียนความเรียงภาษาไทยนะครับให้อ่านได้ฟังได้ด้วยเออใช่เขาแปลทรานสเลททีละคำแล้วก็เขียนด้วยลายมือตัวเองอ่ะเป็นคำง้อเบลก็เลยใจอ่อนสุดท้ายใจอ่อนแล้วนะครับยอมคืนดีให้อภัยกับสามีเพราะเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทแล้วก็สัญญากันว่าต่อจากนี้เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเบลนันทิตานะครับสัมภาษณ์แบบ Exclusive มาเยือนที่ห้องข่าวของเราเชิญครับเบลกลับบินกลับมาไทย2วันแล้วเบลจะบอกว่าเบลบล็อกหมดเลยนะทุกช่องทางคือไม่ได้มีการติดต่อเลยแต่ว่าตอนนั้นประมาณช่วง 3-4 ทุ่มกำลังนอนอยู่ในบ้านเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นเขาเดินออกมาจากรถอึ้งมากคือความรู้สึกเราตอนนั้นเฮ้ยมาทำไมวะ แต่พอเข้ามาในวินาทีนั้นแล้วฝนก็ตกด้วยมันเหมือนซีรีส์เกาหลีบรรยากาศเป็นใจเนาะ เป็นใจมากค่ะแล้วก็พอเห็นเขาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือเขาจะก้มลงมากราบเบลก็เลยประคองเขาขึ้นบอกอย่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็เชิญเขาไปในบ้านก็ยังมีเยื่อใยอยู่บ้างเพราะว่าในมุมความดีของเขานอกจากเรื่องของการใช้คำพูดรุนแรงแล้วอะในเรื่องของการดูแลเราตอนช่วง2ปีแรกที่ผ่านมามันก็ยังถือว่ามีบางเรื่องที่เขาก็ดีกับเราพอวันรุ่งขึ้นเขาปฏิบัติการยังไงบ้างคะเขาก็คุยกับน้องสาวออกไปซื้อดอกไม้ซื้อพวงมาลัยซื้อช่อดอกไม้ใหญ่ๆเลยแล้วก็มาขอเข้ามาเลยค่ะขอเข้ามาทั้งตัวเราแล้วก็ตัวพ่อแม่ด้วยใช่เพราะว่าสิ่งที่หนักที่สุดที่ทำให้เบลเนี่ยคือต้องออกมาจากเขาเลยคือเขาลามปามไปถึงคุณแม่ใช้คำพูดไม่ดีไปจนถึงคุณแม่ของเราแล้วเรารับไม่ได้แต่ทีเนี้ยพอเขาคิดได้เขาก็ได้เขียนเป็นกรเป็นประโยคแบบเป็นภาษาไทยเลยนะคือค่อยๆคัดเหมือนลายมือเหมือนเด็กน้อยประถมใช่คือเขาจะพยายามแสดงถึงความพยายามของเขาที่อยากให้เราเห็นว่าเขาพยายามที่จะขอโทษจริงๆจากใจอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนเป็นประโยคมาเลยแล้วก็นั่งอ่านให้คุณแม่ต้องอ่านเลยเหรอใช่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยแต่ว่าสำเนียงก็ยังเป็นสำเนียงแบบอเมริกันใช่รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นถ้าเขาอยากได้เรากลับไปคืนเพราะมันเพิ่งเป็นครั้งแรกมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ก็ถือว่ามีครั้งแล้วเบลก็เลยคิดว่าเขาทำได้ขนาดนี้ก็คิดว่าโอเค
มันเป็นเพียงแค่ครั้งแรกดังนั้นก็น่าจะร้องให้อภัยอีกสักครั้งเป็นความผิดครั้งแรกครับใช่ไหมก็เลยอ่ะบวกกับความพยายามของเขาเขียนด้วยลายมือบอกเหมือนเด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอจริงๆเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาก็อาจจะมีมุมที่อย่างที่คุณเบลบอกแหละพอคุณเบลเข้าใจว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจเขาเครียดคือท่อนนี้สำคัญนะถ้าบางคนมามองที่ปลายทางว่าเฮ้ยอาการมันออกมาเป็นอย่างนี้โดยเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้แต่ลืมไปคิดว่าอ๋อเขาอาจจะเครียดแต่อันนี้ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงว่ามันสืบเนื่องมาจากอันนั้นนะมันเลยเกิดกระบวนการให้อภัยแม้จะทิ้งมาแล้วโชคดีอีกฝั่งที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็คิดได้ทบทวนได้ทั้งคู่ว่าเออมันอาจจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรไปหรือเปล่าเอาวะตัดสินใจบินมาหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าคนเราเวลาอยู่ด้วยกันน่ะกว่าจะรักกันได้แล้วถึงเวลาที่หายไปจริงๆอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกบ้านว่างอ่ะเบลว่าสามีก็หันมาบอกแบบจากมีคนทำอะไรให้จากเคยอยู่ด้วยกันบ้านมันว่างแล้วมันโหงๆแล้วการทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีทุกครั้งไปนะรู้ป่ะสามีภรรยาหรือแฟนก็แล้วแต่เวลาทะเลาะกันอ่ะบางทีมันได้เคลียร์มันได้ปรับรักกันเหมือนเดิมรักกันกว่าเดิมคู่ของคุณเบลอ่ะรักกันกว่าเดิมก่อนหน้าทะเลาะกันไม่เคยเรียกฮันนี่ไม่เคยเรียกแบบบีหรือความหวานเลยแต่ครั้งนี้ที่กลับมาโทรศัพท์คุยกันอ่ะฮันนี่หวานขึ้นไม่เมื่อวานเจอพี่หนิงแล้วไปเจอเบลด้วยป่ะเนี่ยเบลเจอวันก่อนเอ้าเหรอหุ้ยคุ้มก็นี่ไงเบลเจอวันก่อนแล้วตอนนี้สถานะสามีภรรยายังไม่กลับมา 100% นะเอายังเหรอเขาเหลือสัญญากันอีกอย่างนึงก็คือถ้าบินกลับไปที่ LA แล้วจะไปทำพิธีเหมือนคนแต่งงานใหม่อีกครั้งอ่ะเขาเรียกว่าไปทำเหมือนแบบเวลาคู่รักต่างชาติจะเป็นอย่างนี้เวลาความรักเริ่มจืดจางเฮ้ยปีนี้เรามาจัดพิธีกันอีกครั้งเพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาย้ำอีกรอบนึงเขาบอกเหลือพิธีเนี่ยถ้ากลับไปทำเสร็จปุ๊บไอ้กลับมาเป็นสามีภรรยากัน 100% ไอ้สัญญารอบ2เนี่ยมันน่าจะขนลุกกว่าครั้งแรกนะไปอยู่ในพิธีเพราะว่ามันผ่านประสบการณ์อะไรกันมาแล้วแล้วแบบเฮ้ยครั้งนี้มันต้องมั่นใจกันอีกกว่าเดิมอ่ะถึงจะไปพูดอะไรกันบางอย่างอ่ะเนอะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาแบบคู่รักอ่ะหลายๆคู่อ่ะการที่เราทะเลาะกันอ่ะก็ต้องควรจะถนอมน้ำใจกันนะอย่าลามไปถึงบุพการีอะไรแบบนี้บางครอบครัวเขารับไม่ได้จริงๆใช่ๆแล้วก็คำพูดหยาบคายกับอีกแบบนึงอย่าใช้คำนี้บ่อยไม่ไหวก็เลิกไหมไม่ได้อย่าท้าทายหนูชอบพูดเมื่อก่อนซึ่งแบบหยุดแล้วนะหยุดแล้วแล้วเกิดวันดีคืนดีผัวเลิกไปจริงๆคราวนี้แล้วไอ้โหงนี่ไม่ใช่ผัวและเราและบ้านว่างๆเนี่ยจะเป็นทางเราแล้วแหละใช่ไหมล่ะนี่เขาหอบของไปจริงๆเดี๋ยววุ่นวายขายว่าชอบนี่ก็วุ่นว้าวุ่นเลย